มาดูปลาทองกันค่ะแต่ปลาทองวันนี้เป็นปลาทองที่กินได้นะคะเพราะว่านี่คือฮะเก๋านะคะเป็นฮะเก๋าปลาทองสอดไส้ด้วยหมูกับผักนะคะเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มวันนี้เจอคนปั้นแล้วค่ะปั้นน้องได้เหมือนจริงๆเก่งมากๆเลยค่ะก็ปั้นสดๆนะคะแล้วเราก็รอนึ่งน้องสักพักนึงมีเซตเนี่ยจะมี3ตัวนะคะทานไปแล้วตัวนึงค่ะพิกัดคือกาดบะเป้าจังหวัดเชียงใหม่ทุกเสาร์อาทิตย์นะคะพาไปชมไฮไลท์อีกจุดนึงนะคะของกาดบะเป้าหรือว่ากาดมะพร้าวนะคะก็คือจุดนี้ค่ะที่จะมีเด็กๆน้องแพะน้องแกะนะคะมาโชว์ตัวด้วยเราสามารถซื้อนมหรือซื้อหญ้าให้น้องๆกินได้นะคะหรือว่าจะซื้อน้องๆกลับไปเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะได้ละค่ะก็ตามต้นคลิปนี้เลยส่วนนี้ก็เป็นน้องปลาทองที่เรากินไปแล้วเรียบร้อยนะคะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็จะชอบบรรยากาศประมาณนี้กันนะคะก็ระมัดระวังร่องน้ำกันด้วยนะคะเดินก็ระมัดระวังด้วยอย่าใส่รองเท้าส้นสูงนะคะแล้วก็อาจจะต้องใช้สกิลในการเดินข้ามนิดนึงค่ะ